ครับท่านนายอำเภอท่านไปท้องที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านประเด็นสำคัญของการที่พูดคุยนี้ก็คือเรื่องการทำหน้าที่ของผู้ทั้งในส่วนของสังคมแล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลเองซึ่งสังคมให้ความสนใจรัฐบาลให้ความสนใจเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญกระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยไปใช้พื้นที่ของประเทศไทยแน่นอนหรือว่าเข้าใจว่าเป็นป้าคนหนึ่งผู้หญิงนะนักตลอดเราก็อยากให้กลไกที่มีอยู่ทั้งโดยการจังหวัดคงเป็นหัวหน้าใหญ่ในการทำแผนพัฒนาผ่านอบจมามีไว้แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วยังไปทำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมากังวลว่าเขาจะยุบผมยุบท่านหรือไม่แต่ว่าไม่รู้หรืออย่างไรเพราะชาวบ้านพูดเหมือนรู้ว่ามันเกิด